ไตรมาสสุดท้ายของปีลัคนาราศีนี้ต้องระวังโดยโหรรัตนโกสินทร์ไตรมาสสุดท้ายของปีลัคนาราศีมิถุนธนูเมษตุลต้องระวังตุลาคม2565ก๊กเศรษฐีแตกภัยธรรมชาติอุบัติภัยเหตุการณ์รุนแรงพอร์ตลงทุนกระสำจะแทงบนแทงล่างฝั่งช็อตฝั่งลองโดนกวาดเรียบพฤศจิกายน2565ดาวพุธวิปริตราศีธนูพิษเศรษฐกิจซ้ำเติมข้ามปีความขัดแจงลุกลามคู่รักเลิกราเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายธันวาคม2565ดาวมฤตยูถอยกลับมาทับดวงเมืองและดวงโลกเทพเจ้าแห่งความตายเร่งกวาดวิญญาณความเจ็บป่วยและความตายกลับมาอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้แค่ทีเซอร์ดวงดาวเรียกน้ำย่อยพยากรณ์จริงอัปเดตกันทุกวันรู้เขารู้เรารู้ดาวเอาตัวรอดได้ไม่ต้องกลัวชีวิตสู้กลับ12ลัคนาหลังดาวเกตย้ายราศีดวงแม่นจากโหรรัตนโกสินทร์พยากรณ์ถึงโชคชะตาของทั้ง12ลัคนาราศีหลังการโคจรของดาวเกตย้ายราศีดังนี้เริ่ม4ตุลาคม2565ถึง30พฤศจิกายน2565ดาวเกตคือตัวแทนของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรเข้าสู่ราศีธนูมนุษย์ผู้ใดได้สวดมนต์บทชัยยมงคลคาถาพาหุงมหากาให้เทวดาฟังจะเป็นที่รักและเมตตาจากฟากฟ้าเบื้องบนทั้ง12ลัคนาราศีใครจะได้เป็นคนโปรดของเทวดาหรือใครจะถูกฟ้าเล่นงานจนออกอาการทรานซิสเตอร์ไปลุ้นกันเริ่มกันที่ราศีเมษชีวิตจะไม่เดียวดายรอบนี้พรายกระซิบใครจิตใจดีมีเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคอยบอกคอยเตือนในฝันแบบไม่ต้องสวดอัญเชิญเทวดาแค่กราบหมอน3ครั้งก่อนนอนเดี๋ยวท่านเสด็จมาเองยิ่งใกล้วันกลางเดือนกับต้นเดือนนิมิตยิ่งเป๊ะลางสังหรณ์แม่นยำราศีพฤษภช่วงที่ผ่านมาใครทำข่มไว้สวดมนต์ไหว้พระลดละเนื้อสัตว์จะได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยจากเทวดาใครเจ็บป่วยส่วนแซะดเนรนาถเทวดาจะฉุดขึ้นมาเองปาฏิหาริย์มีจริงราศีเมถุนถ้าไม่มั่นใจในแต้มบุญของตัวเองภัยมาถึงตัวพกยันเสือเพ่นแล้วโกยทะโยมใจกล้าๆบอกหัวหน้าขอลาเที่ยวใครมีครอบครัวก็เชิญคนใกล้ตัวสวดมนต์ไหว้พระสุขใจจริงๆราศีกรกฎถึงจะมีคนแอบอิจฉาริษยาซุ่มกันแกล้งแต่ถ้ายังมีแต้มบุญในกระเป๋าศัตรูไม่อาจทำร้ายได้เซกูดบายกับคนที่คอยคิดร้ายได้เลยเก่งหรือจะสู้เฮงๆราศีสิงห์เป็นช่วงไอเดียบันเจิดอยากสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อช่วยคนอื่นคนจิตใจดีมีเมตตาจอมเป็นที่รักของเทวดาเจ้าของฉายาพี่มีแต่ให้ราศีกันวุ่นวายอยู่กับเรื่องเด็กๆและกับคนในครอบครัวกับการวางแผนการเดินทางทำความสะอาดหิ้งพระไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยราศีตุลฝนตกทีไรท
ทำจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายวุ่นวายแต่กับเรื่องคนรอบตัวระวังจะถูกผู้ไม่หวังดีหลอกให้ไขว้เขวโดยเฉพาะคำว่าเพื่อนบางครั้งพูดเบาๆก็เจ็บสวดมนต์ไหว้พระไว้จะได้ไม่ทุกข์ราศีพิจิกตีต่อใจเทวดามาให้เงินให้ทองโชคลาภจะได้รับสิ่งของมีค่าโอกาสดีไม่ได้มีมาบ่อยๆช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักคนที่ชอบทักให้รีบตอบช่วงเวลาที่ดีในชีวิตคือเวลามีเงินราศีธนูอย่าแบกใจและร่างที่ทรุดโทรมไปโยนโครมที่ร้านหมูกระทะอิ่มเกินไปไม่ได้ช่วยอะไรหงุดหงิดเหมือนเดิมอยากเป็นที่รักของเทวดาให้เข้าสู่หมวดบุญไม่อยากฟุ้งซ่านเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านไปสวดมนต์บุญรักษาราศีมังกรสู้ชีวิตมาทั้งปีช่วงนี้เริ่มอยู่ตัวใครชนไปไหนได้หมดถ้าสดชื่นอยากไปเรื่องเริงบ้างออกเจแล้วนะใครจะชวนหมูกระทะได้เลยราศีกุมทำความดีเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจะถูกส่งเข้าชิงตำแหน่งลูกรักของเทวดาปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมหวังทุกประการราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทุ่มเทจริงจังกับงานที่รับผิดชอบมากสู้ขาดใจยังไงก็ไปต่อได้ฝากถึงคำแปรบทชัยยมงคลคาถาบทสวดพาหุงมหากาฉบับแปรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเจ้าเป็นสารณะแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เจ้าเป็นสารณะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงแจกจ่ายธรรมเป็นพระอรหันตัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติเสด็จไปดีคือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกหาผู้อื่นเปรียบมิได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติเห็นชอบได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการละเวลาควรเรียกมาดูได้ควรนอบน้อมเข้าไปหาอันผู้รู้พึงรู้ได้ด้วยตนเองพระสงฆ์สาวกของพระผู้ภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติชอบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นจัดเป็นบุรุษ4คู่เป็นบุคคล8เป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรรับทักษิณาเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกหาสิ่งอื่นเปรียบมิได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมของนักปราชญ์
ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนาซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพันมีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือขี่ช้างคิริเมทรงเสียงสนั่นน่ากลัวทรงชนะด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นและด้วยเดชะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะอาลวักยักษ์ผู้โหดร้ายบ้าคลั่งน่าสะพึงกลัวซึ่งต่อสู้กับพระองค์ตลอดทั้งเขื่อนรุนแรงยิ่งกว่าพญามารจนละพยศร้ายได้สิ้นด้วยขันติธรรมวิธีอันพระองค์ได้ฝึกไว้ดีแล้วและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันจัดทารุณโหดร้ายยิ่งนักดุจไฟป่าจากกราวุธและสายฟ้าด้วยพระเมตตาธรรมและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะมหาโจรชื่อองคุลีมารในมือถือดาบเงื้องากโหดร้ายทารุณวิ่งไล่ตามพระองค์ห่างออกไปเรื่อยๆเป็นระยะทางถึง3โยชน์ด้วยทรงบันดาลมโนมยิทธิหรือฤทธิ์ทางใจและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะคำกล่าวใส่ร้ายท่ามกลางชุมชนของนางจินจมานวิกาผู้ถูกท่อนไม้ซ่อนไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ด้วยความจริงด้วยความสงบเยือกเย็นด้วยวิธีสมาธิอันงามและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะสัจจกะนิครณผู้เชิดชูลัทธิของตนว่าจริงแท้อย่างเลิศลอยกล่าวกับชูธงขึ้นฟ้าผู้มุ่งโต้วาทะกับพระองค์ด้วยพระปัญญาอันเป็นเลิศดุจประทีปอันโชติช่วงด้วยเทศนาญาณวิถีและด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้หลงผิดและมีฤทธิ์มากด้วยทรงแนะนำวิธีและอิทธิฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะพระเถระผู้ชงพุทธบุตรให้ไปปราบจนเชื่องและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะพรหมชื่อท้าวภูกะผู้รัดกรึงทิฏฐิคือความเห็นผิดไว้แนบแน่นโดยสำคัญผิดว่าตนบริสุทธิ์มีฤทธิ์รุ่งโรจน์โดยวิธีวางยาอันวิเศษคือเทศนาญาณและด้วยเดชะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าแม้นรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพุทธชัยมงคลคาถา8บทนี้ทุกวันย่อมเป็นเหตุให้พ้นอุปัตถวะอันตรายทั้งปวงนรชนผู้มีปัญญาย่อมถึงซึ่งความสูงสุดแลศิวโมกนฤพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์
ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจวาจานี้ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีพระเจ้าขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธีดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวสักยะทรงมีชัยชนะมารนักโคนต้นมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปราโมทอยู่เหนืออาชิตะบัลลังก์อันไม่รู้พ่ายหน้าปกขอรับปัตตภีอันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถิดเวลาที่กำหนดไว้ดีงานมงคลดีกรุ่งแจ้งดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดีชั่วครู่หนึ่งดีการบูชาดีแด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวจีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความปรารถนาดีอันเป็นกุศลผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นบริสุทธิ์ย่อมประสบความสุขโชคดีเทินขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ